โยธาแลล้วนมวลมหาสวาพลดูทวงที่มีฤทธิ์ร่นจะประจนประจันยักษ์องค์พระหาริรักษ์จึงตรองตรึกตรัสปรึกษาว่าดูราขุนทหารปวงสวาสิ้นทั้งหลายบัดนี้ทศกัณฐ์ราพร้อยลักเมียเราเอาไปไว้ยังกรุงไกรเกาะลงกากลางวารีเราใครจะยกพายุหะโยธีไปชิงงางแต่ขัดด้วยไม่มีถนนหรือหนทางต่างสะพานข้ามจึงมิอาจทำสงครามปราบปรามยักษ์พวกท่านสองเมืองก็เรื่องสิทธิศักดิ์ใครจักปานหากร่วมกันสมัครสมานร่วมเป็นมิตรร่วมจิตอาสาขนศิลามาทิ้งถมชนเป็นถนนข้ามเพื่อจะได้ไปสงครามผลาญอาทันสุครีบท่านจงเกณฑ์พลขันสองนักคราไปช่วยกันขนภูผาในป่าหิมมาพานมาระดมถมชนละทานเป็นถนนเพื่อนำพลล้นหลามข้ามไปลงกาจงเร่งรัดไปจัดสรรให้ทันเวลาเถิดขุนพานอนโอรสพระทินกรน้อมรับพระราชบัญชาถวายบังคมกลมกรานคลาดออกมามิรอรังรีบไปสั่งนายหมวดตรวจพ้องพลเร่งคนผู้พามาจองถนนข้ามไปลงกา